ครับเบิ้ลครับพูดถึงการฝึกซ้อมที่ประเทศไทยหน่อยครับก่อนที่จะเดินทางมาถึงประเทศญี่ปุ่นก็เป็นการฝึกซ้อมที่เข้มข้นครับตามสไตล์ญี่ปุ่นครับเน้นการต่อบอลจังหวะเดียวแล้วก็การสปีดครับครับมีความแตกต่างไหมครับกับโค้ชมาโน่แล้วก็โค้ชอิชิก็แตกต่างครับยังไงครับก็โค้ชอิชิก็จะเน้นในการเล่นบอลเร็วครับแล้วก็เน้นสปีดครับสภาพอากาศหลังจากเดินทางมาถึงสำหรับตัวต้นรู้สึกไงบ้างครับก็ทีนี้ก็อากาศหนาวครับหนาวมากครับตั้งเป้ากับเกมอุ่นเครื่องกับทีมชาติญี่ปุ่นยังไงบ้างครับก็ถ้ามีโอกาสก็จะทำให้เต็มที่แล้วก็ทำให้ดีที่สุดครับเต็มที่แน่นอนครับครับทีมชุดนี้แน่นอนไม่มีพี่มุ้ยซึ่งเป็นกองหน้าคนสำคัญของทีมต้นมองตรงนี้ยังไงครับก็ถ้ามีโอกาสก็จะทำให้เต็มที่ครับแล้วก็ศึกษาพี่มุ้ยมาโดยตลอดครับดูพี่มุ้ยเล่นมาตลอดครับ